สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีฑิสันนะครับวันนี้เราก็ต้องมาลุยกันครับแกมมาตอนที่5นะครับก็ผมก็ทําบล็อกใหม่นะครับก็ใครยังไม่ไปดูก็เชิญนะครับอยู่ข้างล่างขวาครับบล็อก kidtv.blogspot.com นะครับก็เป็นบล็อกที่ผมรวมลิสต์ของวิดีโอที่ผมทําทั้งหมดนะครับไว้นะครับแล้วมันจะเป็นช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์นะครับก็คือเป็นลิงก์ที่ทําให้สั้นๆนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือมันก็อาจจะมีโฆษณา 5V นะครับก็เป็นทําทุนให้ผมครับเป็นกําลังใจนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็กว่าจะได้ค่ากับข้าวค่าเดินออกไปข้างนอกไม่คิดอะไรมากครับเราสนับสนุนกันแล้วกันนะครับก็มาดูกันเลยครับแกมมาตอนนี้5นะครับก็เกี่ยวกับอาแอนและเดอะนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมใช้ภาษาอังกฤษมา10ปีนะครับคงใช้ผิดนะครับพอผมมาอ่านหนังสือนะครับอันนี้ผมก็เลยเพิ่งได้รู้นะครับว่าผมใช้อากับแอนผิดมาตลอดนะครับเพราะอะไรนะครับมาดูกันนะครับโอเคครับตอนแรกนะครับแรกสุดเลยนะครับ indefinite articles นะครับก็คืออะและแอนนะครับโอเคครับดูนะครับง่ายๆสุดนะครับก็คือถ้าเป็นเอกพจน์ก็ใช้อะและแอนปกติครับ a cat นะครับ singular noun ครับ a cat an umbrella umbrella an umbrella นะครับก็ a girl an elephant นะครับก็แปลว่าแมวล่มผู้หญิงเด็กหญิงช้างนะครับแบบที่2นะครับก็ใช้กับ uncountable noun นะครับก็คือคำนามนับไม่ได้นะครับเช่นนะครับ a bar of soap a chocolate bar นะครับก็อันนี้นะครับมี2แบบนะครับคำนามที่นับไม่ได้แบบแรกคือ a bar of นะครับจะมี of นะครับ soap ใช่ไหมครับแปลว่าสบู่1ก้อนใช่ไหมครับหรือเราจะบอกว่า a soap bar ก็ได้นะครับก็คือสบู่1ก้อนเหมือนกันนะครับ a soap barตรงนี้จะบอกว่า a bar of chocolate ก็ได้นะครับหรือว่า a chocolate bar ก็ได้นะครับ chocolate นะครับ chocolate นะครับถ้าพูดเร็วๆนะปกติพวกฝรั่งพูด chocolate 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 นะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็เร็วหน่อยนะครับ a chocolate bar a chocolate bar bar of chocolate นะครับประมาณนี้นะครับเห็นครับต่อมานะครับคือที่ที่ผมผิดมาตลอดครับใช้ภาษาอังกฤษมา10ปีก็ผิดมาตลอดนะครับมาดูกันเลยครับก็คือนะครับการใช้อะหรือแอนนะครับจะดูยังไงนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเสียงที่ออกมานะครับหลังจากคำอะและแอนนะเป็นเสียงอะไรนะมาดูกันนะครับก็ถ้าผมจะบอกไว้ก่อนนะครับคือถ้ามีเป็นเสียงออ่างในภาษาไทยใช่ไหมครับตรงนั้นแหละครับใช้แอนนะครับโอเคนะครับหินนะครับหินก็คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับ examples for อะนะครับก็ตัวอย่างสำหรับอะนะครับก็คือ a lemon นะครับตรงนี้ผิดนะครับuniform ถูกนะครับตรงนี้อะ uniform ใช่ไหมครับตอนแรกเราจะคิดว่า u ใช่มั้ย alou ใช่มั้ยเป็นสระใช่มั้ยครับเราใช้ and ใช่มั้ยครับแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นอะนะครับเพราะว่าเราอ่านว่า u ใช่มั้ยครับ u เป็นยอยักษ์ใช่มั้ยครับไม่ใช่ออะใช่มั้ยครับ uniform ใช่มั้ยก็เลยเป็นอะ uniform นะครับอะ union นะครับอะ university นะครับ and a unit นะครับ uniform ก็คือชุดนะครับชุดแต่งกายนะครับที่เป็นเหมือนกันนะครับยูนิฟอร์มนักเรียนอะไรเงี้ย student uniform นะครับ uniform of students นะครับว่า union นะครับ union ว่าสมาคมนะครับ university ก็แปลว่ามหาลัยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สุดท้าย unit ก็1หน่วยอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็น u หมดเลยใช่มั้ยครับเป็นยอยักษ์ใช่มั้ยครับยอยักษ์ภาษาไทยครับก็เลยเป็นอะนะครับครับสําหรับแอนนะครับสําหรับแอนไม่ยากนะครับก็ถ้ามันไปออกเสียงด้วยออะนะครับข้างหน้าครับก็ใช้แอนหมดนะครับแต่ก่อนนี่ผมจะคิดว่าครับถ้าเป็น a e i o u อยู่ข้างหน้านะครับมันก็ต้องใช้แอนนะครับแต่ไม่ใช่ครับจริงผมใช้ผิดมาตลอดนะครับก็ผมอาจจะไม่รู้คนเดียวก็ได้ครับคนอื่นอาจจะรู้ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณรู้หรือเปล่านะครับตัวอย่างนะครับ examples for แอนนะครับ an orange นะครับ an egg นะครับ an hours นะครับ an hair นะครับ an air นะครับ air คำนี้นะครับhour นะครับแปลนะครับorange ใช่มั้ยครับ orange ส้ม egg ไข่ hour ชั่วโมงใช่มั้ยครับ and air ตรงนี้แปลว่าผู้รับสมบัตินะครับก็คือถ้าสมมติพ่อตายลูกก็ได้สมบัติคนลูกครับเรียก and air นะภาษาไทยลืมนะครับว่าอะไรไม่เป็นไรครับผู้ได้รับสมบัตินะครับประมาณนั้นนะครับผู้มีสิทธิ์ในการได้รับสมบัตินะครับละครไทยก็ชอบนะครับก็มีเรื่องนี้นะครับรับมรดกตลอดนะครับนะครับต่อไปครับan FBI agent นะครับดูครับ FBI นะครับ F ใช่ไหมครับเป็นออ่างใช่ไหมครับ F ใช่ไหมครับ
สระ A O R for fun นะครับ F ใช่ไหมครับเป็น O R นะครับก็เลยใช้คำว่าก็เลยใช้แอนนะครับผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละครับ and F B I Asian นะครับต่อมาครับ and M นะครับ M R T ticket นะครับ M R T นี่ก็คือ Mass Rapid Transport นะครับ M R T บ้านเราก็ประมาณเดียวนะครับก็รถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมครับ and M R T M นะครับก็เป็น O R ใช่ไหมครับ and M R T ticket นะครับ ticket นี่แปลว่าตั๋วนะครับต่อไปครับ and L shape ruler นะครับ ruler แปลว่าไม้บรรทัดนะครับ L shape ก็ตัว L ครับรูปตัว L นะครับไม้บรรทัดรูปตัว L นะ L ใช่ไหมครับก็ select ก็เป็นออ่านใช่ไหมครับ and และอันสุดท้ายครับ and X-ray นะครับ X-ray นะครับ X ใช่ไหมครับ X นะครับให้อ่านนะครับ X นี่ต้องเป็นมันออ่านใช่ไหมครับก็ and X-ray นะครับประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ผิดมาตลอดนะครับผมก็พูดแล้วพูดอีกครับผิดมาตลอดก็รู้สึกแบบเรียนมาได้ยังไงวะตั้งเป็น10ปีใช่ไหมครับแล้วยังใช้ผิดนะแล้วมันรู้สึกว่ามันเบสิกมากนะครับเดี๋ยวถ้ามาต่อครับจาก indefinite articles ใช่ไหมครับเราก็มาที่ definite articles นะครับก็คือ the นะครับเห็นนะครับมาดูกันนะครับแบบแรกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ and หรือว่า the นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราพูดถึงอะไรที่มันเจาะจงใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่ามันคืออันไหนอันเดียวอันนั้นนะครับถ้าเรารู้แบบเจาะจงว่าเป็นอันนั้นใช่ไหมครับก็ใช้เดอะครับถ้าเราไม่รู้แบบโดยรวมนะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับเราจะใช้อาหรือแอนครับตัวอย่างนะครับ Do you use a pair of scissors to cut this stack of paper นะครับ this stack of paper แปลว่ากระดาษกองนี้นะครับนะครับ Do you use คุณใช้ a pair of scissorsก็กรรไกรหรือเปล่าที่มาตัดกองกระดาษกองเนี้ยคุณใช้กรรไกรหรือเปล่าที่มาตัดกระดาษกองเนี้ยใช่ไหมครับสมมุติเราคุยกับใครนะครับ Do you use a stack of scissors a pair of scissors to cut this stack of paper นะครับนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราใช้เดอะนะครับดูครับ Do you use the pair of scissors to cut this stack of paper นะครับก็แปลว่าคุณใช้กรรไกรอันนี้หรือเปล่าที่มาตัดกองกระดาษกองนี้ครับกรรไกรอันนี้นี่ครับก็คือคนพูดนะครับกับคนฟังนะครับรู้กันนะครับว่าเป็นกรรไกรอันไหนนะครับหรือว่ามีอันเดียวที่เช่นอันแรกอาจจะในประโยคแรกครับอาจจะที่บ้านอาจจะมีกรรไกรอยู่หลายอันใช่ไหมครับก็เลยบอกว่า Do you use a pair of scissors to cut this stack of paper ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติประโยคที่สองนะครับเช่นอยู่ในออฟฟิศนะครับก็คือจนมากออฟฟิศมีกรรไกรแค่คู่เดียวนะครับก็เลยบอกว่า we use the stack of scissors to cut this stack of paper ก็รู้กันอยู่แล้วครับถ้าคนพูดแล้วคนฟังนะครับก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ากรรไกรด้ามคู่ไหนนะครับโอเคนะครับก็ใช้เดอะนะครับถ้ารู้กันนะครับถ้าคนพูดคนฟังรู้กันว่าอันไหนแบบเจาะจงอันนั้นนะครับที่เรารู้กันนึกออกนะครับเป็นภาพยังไงนะครับก็ใช้เดอะนะครับถ้านึกไม่ออกก็ใช้อะนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าไม่รู้กันก็ใช้อะนะครับเนี่ยครับต่อมาครับที่การใช้เดอะนะครับก็ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่มีอยู่แค่อันเดียวเช่นนะครับ the sun the moon and the sky นะครับก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์ท้องฟ้านะครับมีแค่หนึ่งเดียวนะครับแล้ว the earth นะครับ the earth นะครับ the earth นะครับ earth แปลว่าโลกนะครับก็มีแค่หนึ่งเดียวครับโลกแล้วก็ the government นะครับก็คือรัฐบาลนะครับนี่นะครับรัฐบาลก็บางครั้งก็อาจจะมีอะไรก่อนรัฐบาลนะแต่ก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ถ้าเรารู้ว่ามีหนึ่งเดียวเราพูดถึงหนึ่งเดียวนั้นก็แน่นอนนะต่อมานะครับนอกจากนี้ครับยังใช้เดอะครับกับคำเปรียบเทียบขั้นสูงขั้นที่สุดนะครับก็คือเช่นครับ the best are you the best คุณเป็นคนที่คุณดีที่สุดหรือเปล่านะครับ are you the best นะครับ the shortest the longest the อะไรก็ช่างนะครับที่มันเป็น est นะครับก็คือใช้เปรียบเทียบค่าสูงสุดหรือว่า the most expensive นะครับหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเป็น most นะครับกับ est นะครับก็ใช้ the นะครับ the shortest ก็สั้นที่สุดหรือว่าเตี้ยที่สุดนะครับหรือว่า the longest ยาวที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะเป็น the most expensive แพงที่สุดหรือว่า the most beautiful ก็สวยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับ the most beautiful girls are is นะครับอะไรเงี้ยนะครับคนที่สวยที่สุดคือ dun 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 อะไรเงี้ยนะครับThe most beautiful girls is นะครับประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับ
ก็ใช้กับคำ adjective นะครับที่บอกประเภทคนครับสำคัญมากครับอันนี้เพราะว่าเราจะได้รู้กันนะครับมันมีคำนามอีกแบบนึงนะครับที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับคนไทยนะครับก็คือยังไม่รู้นะครับก็คือแบบนี้นะครับ 3.4 ครับสำคัญมากนะ the sick นะครับ the sick นะแปลว่าพวกป่วยๆอ่ะทั้งหมดเลยคือ the sick นะครับ sick นี่ปกติเป็นคำ adjective ใช่ไหมครับแต่เราใช้ the ข้างหน้านะครับมันจะกลายเป็นคำนามทันทีแล้วก็มันก็จะพูดถึงพวกป่วยๆทั้งหมดนะครับหรือว่าthe injured นะครับ injured คำนี้แปลว่าพวกบาดเจ็บนะครับก็คือบาดเจ็บทางร่างกายนะครับอะไรงี้นะครับก็คือพวกที่บาดเจ็บอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับมีคนบาดเจ็บกี่คนเขาบอกว่า the injured are transported to something hospital นะครับประมาณนี้ครับต่อมาครับ the disabled นะครับแปลว่าคนพวกคนพิการนะครับต่อมาครับ the poor the rich นะครับก็พวกจนๆกับพวกรวยๆนะครับแล้วก็มี the unemployed นะครับ unemployed คือพวกตกงานนะคือไม่มีงานนะครับไม่มีงานนะครับ the pretty นะครับก็คนสวยๆน่ารักนะครับ the weak นะครับพวกอ่อนแอครับ the strong คนแข็งแรงนะครับแล้วก็ the blind นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับ the blind ก็พวกตาบอดนะครับเอ้ยตาบอดที่ตาเบือนไม่เห็นเลยนะครับประมาณนี้ครับก็สำหรับgrammar ตอนนี้5ครับก็สำคัญมากครับก็จบแล้วนะครับก็ถ้าใครดูไม่จบนะครับก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าให้ดูให้จบนะครับเพราะว่า 3.4 สำคัญมากนะครับถ้าไม่รู้ก็จะงงนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ And I'll see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย